เอ้ยเท่ากับอะไรก็ไม่รู้หาร 4,000 ซายคือค่าเท่าไหร่คือรูทซ้ายหาร2คือรูท2หาร2เท่ากับอะไรไม่รู้ส่วน 4,000 ย้ายข้างกลายเป็น 2,000 รูท2เท่ากับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ได้มาแล้วว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยคือ 2,000 บวก 2,000 รูท2เพราะฉะนั้นสูงจริงๆทั้งหมดอ่ะเท่ากับ 1,200 บวก 2,000 รูท2มาดูช้อยส์ไม่มีเพราะฉันดึงตัวร่วม 1,200 2,000 รูท2ดึง400เป็นตัวร่วมนี่เป็น3ตอบข้อ2เราก็มาดูจากโจทย์แล้วเราก็วาดรูปมันเปลี่ยนความชัน2ครั้งแล้วก็วาดเพื่อความง่ายแล้วก็ต้องวาดพื้นราบ2ครั้งเราก็วาดรูปมาได้อย่างนี้ตอนแรกเรายังไม่มีขีดสีแดงแล้วก็แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปเราได้หาง่ายๆแล้วที่เราต้องการหาคือความสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปที่2กับความสูงของรูปสามเหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1เอามาบวกกันรูปที่1ก็มีรูปนี้เราก็หาได้โดยใช้ทรายมาช่วยก็ได้มาเป็น 1,200 รูปที่2หาได้ก็ใช้ทรายเหมือนกันก็ได้อันนี้มาความสูงเอามาบวกกันแล้วก็ดูช้อยไม่มีก็ดึงตัวร่วมเอาก็ได้ออกมาเป็นตอบช้อยข้อ2ถ้าไซเอทายเซต้าบวกคอสเซต้าได้17ส่วน13ไซเซต้าลบคอสเซต้าได้7ส่วน13แล้วคอสเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ที่จริงเนี่ยมันคือสมการ2ตัวแปรธรรมดาหาคอสเซต้าคอสเซต้าคืออะไรคอสเซต้าคือ1ส่วนแทนเซต้าแทนเซต้าเป็นไซกับคอสที่คือไซเซต้าหารคอสเซต้าแล้วก็กลับกลายเป็นคอสเซต้าหารไซเซต้าเพราะฉะนั้นที่เราต้องหาจริงๆคือไซคอสเซต้าหารไซเซต้าข้างบนเป็นสมการ2ตัวแปรคือสมการที่มีตัวแปรเป็นไซกับแปรเป็นคอส2ตัวแปร2สมการก็แก้ค่าได้สมการแรกไซเซต้าบวกคอสเซต้าเท่ากับ17เป็นสมการที่1สมการที่2เราเอา1บวก2ได้เป็น2ไซเซต้าอันนี้บวกกันจะหายไปกลายเป็น24ส่วน13เพราะฉะนั้นไซเซต้า12ส่วน13เราก็เอาเนี่ยที่เราได้ไปแทนค่าในนี้แทนนี่1มันจะได้เร็วก็คือไซเซต้าบวกคอสเซต้าเท่ากับ17ส่วน13ไซเซต้าเป็น12ส่วน13คอสเซต้าไม่รู้ย้ายข้างได้กลายเป็นคอสเซต้าเท่ากับ5ส่วน13ที่เราได้มาตอนแรกว่าไซเซต้า12ส่วน13คอสเซต้าคอสเซต้าส่วนไซเซต้าคอสเซต้า5ส่วน13ไซเซต้า12ส่วน13ก็ตอบ5ส่วน12นี่ก็มาดูกันใหม่หาคอสคือ1ส่วนแทนคือไซส่วนคอสเพราะฉะนั้นคอสคือคอสส่วนไซข้างบนเป็นสมการ2ตัวแปร2สมการเราก็แก้ค่าออกมาได้ค่าสายออกมาแล้วก็ได้ค่าคอสก็เอาคอสส่วนสายเราก็จะได้คอสก็คือตอบ5ส่วน12ทิศตะวันออกด้วยความเร็ว14ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏว่าปลาคาคาละ1อยู่ทางทิศจากที่วัดจากทิศใต้ของเรือไปทางทิศตะวันออกในมุมมีขนาด73องศาและเมื่อเวลา12นาฬิกาปรากฏว่าเรืออยู่ทางทิศเหนือของปลาคาคันหลังนี้พอดีต้องหาระยะทางที่เรืออยู่ใกล้ปลาคาคันมากที่สุดวาดรูปเรือลำหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว14ไมล์ต่อชั่วโมงเรือมาอย่างนี้
นี่ตอนแรกสตาร์ทแรงมันทิ้งตรงนั้นออกด้วยความเร็วเท่านี้ปรากฏว่าปลาคาคาหลังหนึ่งอยู่ทางทิศจากที่วัดจากทางทิศใต้ของเรือไปทางทิศตะวันออกทิศทางทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกก็คือหมายถึงว่าไปอยู่ในทิศที่วัดไปทางทิศใต้คืออยู่นี้ของเรือไปทางทิศตะวันออกก็คือต้องเลี้ยวมาอย่างนี้อีกเป็นมุมที่มีขนาด73องศาก็คือมุมตรงนี้73องศาเมื่อเวลา12นาฬิกาปรากฏว่าเรืออยู่ทางทิศเหนือของปาคาคาหลังนี้พอดีแปลว่า12นาฬิกาเรืออยู่ทางทิศเหนือนี่คือ10โมงอันนี้คือทางทิศเหนือนี่ปภาคารนี่คือเรืออยู่ทางทิศเหนือพอดีคืออยู่นี้ทางทิศเหนือของปภาคารนี่คือ12นาฬิกาจงหาระยะทางที่เรืออยู่ใกล้ปภาคารมากที่สุดวันรู้มาได้อย่างนี้คิดว่าเขาไม่บอกได้มาเลยหรือเปล่าคือเขาบอกมาโดยอ้อมก็คือบอกมาจากตรงนี้บอกว่าความเร็วเราก็จะเห็นว่าระยะทางเท่ากับความเร็วคูณด้วยเวลาถ้าสมมติบอก1กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แปลว่า1ชั่วโมงวิ่งได้1กิโลเมตร2ชั่วโมงก็ต้อง2กิโลเมตรอันนี้ก็เหมือนกัน2ชั่วโมง14ไมล์ต่อชั่วโมง1ไมล์ได้14ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้28ไมล์เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ28ไมล์แล้วเห็นว่าตรงนี้มุมนี้คือมุม90ลบ73อันนี้มุม73ระยะที่ใกล้เรือใกล้ปะหาคายมากที่สุดก็คือระยะนี้ที่มาตั้งฉากเพราะเราสมมติว่าเรืออยู่ตรงนี้ระยะก็เป็นระยะเฉียง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 ระยะที่ใกล้ที่สุดก็คือต้องเป็นระยะนี้ก็คือเราก็มาดูที่สามเหลี่ยมรูปนี้หาตรงนี้รู้ตรงนี้เป็น28ตรงนี้เป็น90ลบ73คือ17แล้วเราก็จะได้มาว่าที่เราจะหาเนี่ยหารไว้28เท่ากับแทน17ถูกไหมแทน17คือข้ามหารชิดคืออะไรก็ไม่รู้หารด้วย28แทน17เราไม่รู้แต่เขากำหนดให้มาว่าแทน17เนี่ยคือ 0.306 เพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่รู้ก็คือ 0.306 คูณด้วย28ก็ทดเลข8 6 4 18 8 3 24 2 6 12 2 3 6 8 6 5 8พอที่โยม3ตำแหน่ง 8.568 แต่ในช้อยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นดูตำแหน่งที่2มากกว่า5ก็ปัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตอบ 8.6 ไปมาดูกันใหม่ก็คือจากภาพเราก็วาดรูปได้เป็นอย่างนี้ก็คือแล่นไปทางทิศตะวันออกเสร็จแล้วจากจุดนี้วัดเป็นประภาคารอยู่ไปทางทิศตะวันออกเมื่อวัดจากทางทิศใต้ก็คือหมายถึงเป็นตะวันออกเฉียงใต้ก็คือระยะนี้ต้องอยู่อย่างนี้แล้ววัดเนี่ยได้มุมตรงนี้เป็น73พอเสร็จแล้วผ่านไปเที่ยงคือมาถึงเที่ยงมันจะอยู่ทิศเหนือพอดีเห็นไหมอยู่ทิศเหนือประภาคารทิศเหนือของประภาคารคือเรือ
เราก็จะได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เสร็จแล้วเราคิดว่าเขาไม่บอกระยะมาเลยเหรอก็คือเขาบอกมาโดยอ้อมก็คือตรงนี้บอกว่าจากตรงนี้ตรงเนี้ยเดินทางใช้เวลา2ชั่วโมงโดยที่ความเร็วของเรือคือ14ไมล์ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็คือ28ไมล์แล้วก็ทำธรรมดาที่เคยทำมาหลายๆข้อก็คือหาด้านที่มาประกอบจากมุมฉากเนี่ยเราก็ใช้ค่าแทนกลายเป็น20อะไรที่เราหาส่วน28คือแทน17แทน17คือเขาให้มาก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น 8.568 มาดูที่ช้อยตอบ1ตำแหน่งก็คือปัดขึ้นเพราะว่ามันเป็นจุด68กำหนด sin a บวก20เท่ากับ 0.8 ดังนั้นค่าของข้อใดมีค่าเท่ากับ cot บวก cot ลบ a เราสามารถทำข้างบนข้างล่างให้เหมือนกันได้ไหมเราก็ทำได้เราลองมาดู70ลบ a แล้วก็เปลี่ยนใหม่70คือ90ลบ20ลบ a เป็น90ลบ20ลบ a 90ลบกับ20บวก a เห็นไหมเราก็จะได้มาแล้วเหมือนกันเลยเราให้มองมุมนี้เป็นมุมใหม่คือมุมเซต้าเราก็ได้โจทย์มาใหม่ว่าไซน์เซต้าเท่ากับ 0.8 ไอ้ที่เราหาคือคอส90ลบเซต้าได้หาเราก็มาดูว่าเห็น90ลบเซต้านึกถึงอะไรนึกถึงโคฟังก์ชันคอส90ลบเซต้าคือคอส90ลบ a เท่ากับแทนเซต้าเพราะฉะนั้นคอส90ลบเซต้าก็คือเท่ากับแทนเซต้าก็จะได้มาว่าเขาสรุปเขาให้หาแทนเซต้ารู้มาว่าแทนคือไซน์เซต้าหารคอสเซต้าไซเซต้ารู้มาอยู่แล้วต่อไปคอสเซต้าไซเซต้า 0.8 คอสเซต้าเท่าไหร่ครั้งนี้เราจะใช้เอกลักษณ์ช่วยคือไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1ไซน์คือ 0.8 กำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1 0.8 กำลัง2คือ 0.64บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1ย้ายข้างไปลบคอสกำลัง2เท่ากับ1ลบ 0.64 เท่ากับ 0.36 เท่ากับคอสกำลัง2คอสเท่ากับสแควร์รูท 0.36 ก็คือ 0.6 แต่เขาไม่ได้หาค่าคอสเขาหาค่าไซน์ส่วนค่าคอสไซน์หารคอส0.4 หาร 0.8 หาร 0.6 เท่ากับ4ส่วน3ก็คือข้อนี้เรามาดูกันคือมุมอย่างเงี้ยมันยากแต่เราก็สามารถเปลี่ยนให้มุมนี้เป็นมุมนี้ใกล้เคียงกับมุมนี้ได้ด้วยการคิดว่า70คือ90ลบ20แล้วก็กระจายมาเป็น90ลบ20ลบ a แล้วก็ดึงลบออกจากข้างหลังข้างหลังจะเป็น90บวก a ถ้าเห็นมีเอ้ย20บวก a ก็ให้20บวก a คือเซต้าก็ได้โจทย์หมายว่าไซน์เซต้าเท่ากับ 0.8 หาคอส90ลบเซต้าคอส90ลบเซต้าเห็นคอสเห็น90องเห็น90เนี่ย90ลบเซต้าเนี่ยให้นึกถึงค่ามุมโคฟังก์ชันคอส90ลบ a คือแทน a เพราะฉะนั้นคอส90ลบเซต้าก็คือแทนเซต้าก็แปลว่าเขาหาแทนเซต้าซึ่งแทนเซต้าก็คือไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้าได้ค่าไซน์แล้วค่าคอสเท่าไหร่ก็คือใช้เอกลักษณ์มาช่วยก็จะได้ค่าคอสออกมาก็แทนค่าคอสลงไปก็ได้คำตอบออกมาว่าคือ4ส่วน3